ละมุนเนียนนุ่มหอมพีชสวัสดีค่ะคิมกาซิล่าแล้วก็เปิดคลิปกันด้วยการหนีบผมและหน้าสด แล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลังที่รกมากช่วงนี้เราก็กลับมาในสถานการณ์กักตัวโควิดอีกแล้วรอบ3แล้วไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันกาซิล่าต้องชนะค่ะตอนนี้พิมพ์กำลังประสบปัญหาหนึ่งอยู่ทุกคนไม่ได้ออกไปไหนสั่ง Delivery มากินแต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งทะยานปัญหาน้ำหนักขึ้นช่วงกักตัวโควิดถ้าเกิดใครประสบปัญหาเดียวกับพิมพ์แสดงว่าเราเป็นเพื่อนกัน กินหมูกรอบอย่างเงี้ยหมูสามชั้นขนมหวานชานมไข่มุกคือมันก็แคลเยอะวันนี้พิมก็เลยจะรวมของไปเกิน200แคลในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกคนถามว่าทำไมต้องเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นพิมมองว่าทุกคนน่าจะแบบไปหาซื้อง่ายเซเว่นมันก็มีอยู่ทุกที่ทุกซอยทุกถนนทุกจังหวัดมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวทุกคนถ้าเกิดใครที่อยากจะลดน้ำหนักอยู่หรือหาของแคลน้อยๆทานพิมว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนรวมถึงตัวพิมเองด้วยที่กำลังอยากจะลดน้ำหนักในช่วงนี้แล้วคือตอนนี้หน้าสดเอาเวลาอยู่บ้านเราก็อยากแต่งหน้าเราก็ขี้เกียจเนื้อออกมาเป็นไหมเป็นไหมเป็นปะเป็นคุยกับใครเดี๋ยวพิมก็อาจจะทาลิปนิดหน่อยให้ทุกคนไม่ได้รู้สึกแบบหน้าพิมเหมือนสดจังเลยอะไรอย่างงี้ไปเซเว่นกันทำอะไรครับทำอะไรฉีดขี้แมวแมวบ้านใครก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดไปเซเว่นอุดมสมบูรณ์ดีนะตัวเบลเลอร์เข้าไปซื้อหน่อยอาปลาข้าวอยากกินอ่ะมัน380แคลอดกินมันนวัตกรรมมากมันเป็นฮัตติบังเอกมัตติบังลดราเมงเด็ด90แคลไปโดนไม่ถึงไอ้ไข่จีนเลยอะเพิ่งมาอ่านคอมเมนต์ว่าไอ้ไข่ที่เราไม่อร่อยอะมันคือไข่อะไรรู้ป่ะไข่แช่ชีสไข่ที่แบบจีนเขาชอบกินอะมันจะเป็นหน้าตาเหมือนที่เรากินเป็ดเลยพอรู้แล้วคือแบบว่าทันไหมมันก็ไม่ทันแล้วมันย่อยมาเป็นอาทิตย์แล้วว่าเป็นหลายเดือนแล้วถึงบ้านแล้วทุกคนเยอะมากหยิบแล้วก็จะชิ้นนึงชิ้นนี้จะกี่นาทีเนี่ยมากินของคาวก่อนพูดเลยว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดอยากกินเองแหละแต่ก็แค่รู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันแคลน้อยๆจังเลยสัก100แคลเนี่ยมันมีนะแต่ว่ามันก็หายากขึ้นกว่านี้นิดนึง200แคลเนี่ยก็มีแบบให้เลือกหลากหลายมากขึ้นมาอันแรกข้าวต้มป่าอีซี่โกอันนี้170แคลในบรรดาพวกข้าวทั้งหมดมีไม่เกิน200แคลอยู่แค่อันเดียวและอย่างมันเป็นข้าวต้มป่ามันก็จะคินๆอันนี้พูดเลยไม่เคยกินเพราะเป็นส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบกินข้าวต้มแบบสำเร็จรูปเท่าไหร่ร้อนมากเลยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผักอะไรมีเนื้อปลาประมาณ4ชิ้นก็ถือว่าใช้ได้สำหรับข้าวต้มเซเว่นอันนี้เป็นสิ่งที่เบสิกมากๆสำหรับคนที่แบบออกกำลังกายอันนี้แหละอกไก่อันนี้100แคลเท่านั้นและอย่างอกไก่เซเว่นมันนุ่มเว้ยมันไม่ได้ดับสากกระด้างกระดาษช่วงที่พิมลดน้ำหนักพิมก็กินอันนี้อยู่หิวๆกลางคืนไม่ไหวเงี้ยอยากกินอะไรแน่นๆก็อกไก่รสนี้อร่อยกระเทียมพริกไทยอร่อยกว่ารสธรรมดาชอบ1ชิ้นต่อ1มื้อก็คืออิ่มเลยนะนี่เกี๊ยวกุ้งขอบเจ็ดดากอนอันนี้195แคลนะทุกคนเป็นขนมทานเล่นกินง่ายชื่อดึงประมาณนี้ถ้าเราอยากจะลดโซเดียมเราก็ไม่ต้องจิ้มก็ได้มันต่างกับเกี๊ยวกุ้งทั่วไปอย่างไรที่เขากินตัวนี้กันเพราะว่าปกติมันจะถือว่าแป้งบางสุดแล้วก็เนื้อกุ้งเยอะลองกินแบบไม่จิ้มกันหอมแล้วกุ้งอร่อยดีถ้าจิ้มก็จะอร่อยจิ้มแล้วอร่อยขึ้นเยอะเลยจิ้มหอมดีอันนี้อีกอย่างไขมันน้อยด้วยถ้าใครอยากลองก็เจดากอนและสิ่งนี้คือสิ่งที่พิมชอบกินถ้าดึกๆหิวๆพิมก็จะกินตัวนี้เพราะว่ามันมีผักเนื้อไก่และไข่ต้มด้วยพิมก็ชอบเหมือนกันดีมากอร่อยด้วยกินง่ายถึงมันจะเป็นแค่แบบเนื้อไก่ไข่น้อยๆก็เถอะแต่มันก็ได้อยู่ทั้งหมด190แคลเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้มันก็จะมีแบบว่าไข่ดับบดแล้วเนี่ยเนื้อไก่มันก็จะดับประมาณอย่างเงี้ยผลเตาแครอทข้าวโพดเรากินก็คลุกมันหน่อยนึงหอมออริกาโนดีอันเนี้ยกินด้วยก็อิ่มแล้วส่วนตัวเลยนะแบบตอนเย็นถ้าอยากกินอะไรเบาๆเนี่ยอยู่ท้องดีอันเนี้ยพิมไม่เคยกินแล้วมันเป็นสะอาดอะไรสลัดปูอัดอันนี้ทั้งหมด90แคลเท่านั้น เขามีน้ำสลัดซีอิ๊วญี่ปุ่นมันก็คือน้ำมันงาใช่ป่ะเขาบอกว่าเวลากินสลัดอ่ะมันจะทำให้ผอมนะแต่ว่ามันจะไปตายตรงน้ำสลัดเพราะว่าน้ำสลัดเอาจริงๆเขาเยอะอุ้ยเขามีนี่ด้วยยำสาหร่ายแล้วก็มีดับสาหร่ายวากาเมะอันนี้ญี่ปุ่นจ๋าเลยนะเอ้ยน่ากินเหมือนตามร้านเลยนะไปช้อนกินสลัดว่ะเคยเห็นคนใช้ตะเกียบกินเลปะล่ะไม่เคยเลยนี่เกดเอามือแบบไปหยิบแล้วเหมือนแบบมันมือนึกออกปะก็เลยใช้ตะเกียบมาคีบกินส่วนตัวนะไม่ต้องใส่ซอสหมดใส่แค่ครึ่งหนึ่งเพราะพี่รู้สึกว่าตัวน้ำสลัดมันแอบเค็มนิดนึงด้วยความที่มันเป็นซีอิ๊วอร่อยดีนะหอมๆถ้าใครชอบสไตล์แบบญี่ปุ่นอันเนี้ยดีเลยชอบนี่อันนี้ไม่ได้สปอนนะเน้นย้ำอีกทีแต่เวลาพิมไปเซเว่นน่ะแล้วพิมอยากกินอะไรให้มันสดชื่นน่ะแล้วก็มีความหวานแต่ไม่มีแคลพิมกินตัวนี้แล้วอย่างพิมเป็นคนชอบพีชถ้าแบบติดตามพิมนะจะเห็นพิมพูดหลายคลิปมากว่าพิมชอบกินพีชชอบแบบอะไรที่มันเป็นพีชๆอะอันนี้ก็จะเป็นวิตามินวอเตอร์ที่สำคัญนะสูตรแคลแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งชื่อบลูอันนั้นก็มีกลิ่นพีชเหมือนกันก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนี้ยราคาถูกกว่า17บาทอันนั้น20บาทพิมก็เลยชอบซื้ออันนี้ส่วนตัวคือชอบเลยจริงๆอ่ะพิมมองว่าพวกผลไม้ในเซเว่นอ่ะไม่ถึง200แคลทุกอันเลยพิมรู้สึกว่าที่พิมกินบ่อยๆนะสำหรับพิมอ่ะพิมจะชอบกินฝรั่งแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวมะละกอมันจะแน่นท้องเดี๋ยวมันจะอยู่ท้องแน่นท้องมันดูไม่ดีเนาะดูแบบประมาณจริงๆอ่ะกินพวกตามรถเข็นก็ได้ไม่ต้องเป็นพวกเซเว่นก็ได้ถุงละ10 บาท20 บาท1ลูกก็อิ่มนานแล้วนะแต่ว่ามันก็ประมาณเนี้ยแล้วอย่างพิมชอบฝรั่งแบรนด์นี้เพราะว่าเนื้อมันนิ่มอ่ะแล้วมันเอาพวกแบบว่าเม็ดออกหมดแล้วอ่ะถ้าตามรถเข็นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เอาพวกเม็ดออกดีมากเลยแนะนำสำหรับใครที่ลดน้ำหนักอยู่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ต้มแต่อันเนี้ยพิมไม่เคยกินอันนี้คือไข่ต้มสมุนไพรแต่พิมเห็นอันนี้แล้วพิมก็นึกถึงคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตุ๊บจีนนะมาลองอันนี้อันนี้ก็คือไข่ต้มธรรมดาขอไม่รีวิวกันมันก็ทั่วไปอันละ10 บาทจำเป็นต้องซื้อเซเว่นไหมไม่จำเป็นเอาไข่ที่บ้านมาต้มกินก็ได้เรามาลองอันนี้กันดีกว่าไม่เคยกินจ้าเห็นแล้วก็หลอนเอ้ยแกะง่ายเด้อเหมือนมากมันคือไข่พะโล้อันนี้อร่อยสำหรับใครที่ชอบกินไข่พะโล้แต่ไม่เรียกกินพะโล้แบบแกงพะโล้ซื้อแค่อันนี้กินกับข้าวก็ได้อันนี้อร่อยได้ของกินใหม่แล้วดีเลยชอบลบล้างภาพไข่ที่ตัวดีออกไปหมดเลยอันนี้ดีกว่าสิ่งนี้มาชิตะมันเกาหลีปะแต่ฮาชิบังมันญี่ปุ่นมันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งมาลองกินสาหร่ายรสบะหมี่เย็นญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงกลิ่นก็สาหร่ายรสชาติก็สาหร่ายไม่มีความทะลุราเมงซะหน่อยนะมันมีความเย็นๆนะอยากให้พี่กาลองเฮ้ยมันดีนะมันเป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมเป็นไงสาหร่ายเย็นๆมันเย็นเหมือนแบบใช้นวัตกรรมอะไรบางอย่างทำให้มันแบบเย็นๆมันกินมิ้นท์ก็ถือว่าแบบเย็นๆบางๆเห็นปะมันจะมีความแบบเหมือนเคลือบๆผงๆนิดนึงเป็นเงาๆเห็นปะเห็นเนาะดีลองดูใช้ได้ประทับใจด้วยเสียดายตังค์อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรสแน็คบาร์ปะจริงๆมันคือสแน็คบาร์ที่แบบไว้สำหรับคนออกกำลังกายอะไรเงี้ยจะเหมาะอันนี้80แคลเท่านั้นแต่ว่าก็ถือว่าชิ้นเล็กมากเลยนะใช่ไหมสแน็คบาร์มันย่อยง่ายมันย่อยช้ามากเลยทำให้อิ่มนานส่วนใหญ่เป็นพวกธัญพืชแหละเป็นธัญพืชเลยอันนี้เป็นมันชื่อว่าอะไรนะลองอ่านดูเกรนี่ใช่ไหมคิดว่าอ่านว่าอะไรกันทุกคนถ้าเกิดอ่านผิดขอโทษด้วยค่ะอันนี้คือรสช็อกโกแลตกล้วยฟันแทบหักแข็งมากเจ็บแผลร้อนในเลยแต่ไม่ได้กลิ่นกล้วยเลยฟันแทบแตกงั้นนำให้กินกับนมกินกับนมเลยว่ะนี่คือนมที่พิมเลิฟที่สุดในตอนนี้มันก็คือ Formosa White Peach เพราะว่าพิมชอบกินพีช140แคลเท่านั้นอร่อยละมุนเนียนนุ่มหอมพีชใครสายพีชอย่าพลาดอันนี้ด้วยประการทั้งปวงถ้า Formosa ใจดีก็สปอนได้ค่ะติดต่อเข้ามาได้ครับอร่อยจริงอีเมลนี่ค่ะอันนี้เป็นแอลมอนด์รสเนยน้ำผึ้ง18 กรัม 108 แคลในตระกูลถั่วทั้งหมดอะถ้าให้แนะนำนะแอลมอนด์ดีสุดอยู่ท้องนาน กันไกลไหมไม่กินละเดี๋ยวยากมากใช่ไหมเราไม่ตัดให้หมดเลยนะแบ่งๆอะไรก็ไม่รู้จะเป็นแบบว่าเคลือบผงหน่อยอย่างนี้พิมพ์ก็เคยกินในซุปเปอร์เกาหลีเนาะอร่อยมากแต่อันนี้พิมพ์ไม่รู้ว่าแบรนด์เดียวกันหรือเปล่าแต่มันก็ดูแบบเกาหลีด้วยความที่มันมีฟอนต์เกาหลีเราก็เลยคิดว่ามันเป็นของเกาหลีซื้อของเกาหลีได้ไหมจำรสชาติอันนั้นไม่ได้แต่อร่อย25 บาทด้วยอันนี้ถูกอุ้ยอร่อยแนะนำชอบมากหยุดมุกออนไม่ได้กินขนมเลยอ่ะไม่มันคือขนมด้วยว่ะนี่พวกของลดน้ำหนักที่นึกถึงที่ขาดไม่ได้ที่นึกไม่ได้ไม่ใช่นึกถึงของลดน้ำหนักต้องนึกถึงใช่นอนน้อยอ่ะใช่ไหมพวกบรรดาพวกของลดน้ำหนักที่ไม่นึกถึงไม่ได้นั่นก็คือโยเกิร์ตซึ่งอันนี้130 แคลเป็นเมจิรสพีชดิแกชอบกินพีชนะที่อยากกินรสอะไรก็กินมีวุ้นมะพร้าวด้วยนะเห็นป่ะวุ้นมะพร้าวพวกแบบโยเกิร์ตมันก็ช่วยทำให้เราอยู่ท้องย่อยง่ายขับถ่ายได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากทำมันน้อยเขาก็เลยแนะนำให้กินโยเกิร์ตกันสิ่งนี้คือชิ้นสุดท้ายแกรชีสเค้กอันนี้น่ากินไม่เคยกินอันนี้พิมก็ไม่เคยกินทั้งหมด130 แคลเช่นกันนะคะอ้าวทำไมเราเปิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติกินแบบอย่างนี้ใช่ไหมมันจะหกแต่ว่าพิมอาจจะชอบกินแบบเดียปึ๊กแล้วก็เอาพลาสติกออกเพราะว่าถ้าเกิดกินไอ้แท่นเนี้ยพิมเคยกินแล้วมันร่วงบ่อยแล้วพิมไม่อยากให้เค้กร่วงมันรู้สึกเสียดายพิมก็เลยใส่นี้แหละไม่ร่วงมันเป็นแบบว่าเนื้อแป้งอยู่ข้างล่างนะจริงๆพวกแนวชีสเค้กอะมันก็จะมีความเปรี้ยวๆติดปลายลิ้นอยู่แล้วแต่ในตอนนี้นะที่พิมกินแบบกินหลายๆอันแล้วมากินอันเนี้ยรู้สึกเหมือนมีความเปรี้ยวเลยรู้สึกแบบเฉยๆไม่ถูกใจเท่าไหร่สำหรับพิมนะแล้วก็ยังเหลือไอติมอีกอันนึงอยู่ในตู้เย็นว่าลืมไอติมสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือไอศครีมฤดูร้อนฝนตกเกือบทุกวันเลยบ้านใครฝนตกคอมเมนต์บอกด้วยนะฤดูร้อนปีนี้คือฝนตกเกือบทุกวันไอติมสับปะรดดอยคำ80 แคลเท่านั้นเวลาแบบง่วงอยากจะตื่นถ้าเป็นคนปกติอะเวลาอยากจะสดชื่นอยากจะตื่นอยากจะกระปี้กระเป๋าก็คือกินกาแฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สำหรับพิมอะถ้าอยากจะตื่นอะต้องกินของเปรี้ยวกินสับปะรดแต่พิมไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันคือเหมือนเอาพวกแบบเม็ดสับปะรดเอามาปั่นซึ่งพิมรู้สึกเวลากินมันสะดุดถ้าเกิดใช่จริงๆก็อาจจะหัก5 คะแนนเปรี้ยวสดชื่นอร่อยเปรี้ยวแบบสับปะรดอยู่แล้วอะก็แนะนำนะอร่อยดีเพราะว่าส่วนตัวพิมเป็นคนชอบสับปะรดพอกินแล้วมันทำให้ตื่นแต่ยังกินไม่ดอยนั้นนะแค่ไม่รู้สึกเลยอันนี้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยอร่อยแนะนำดอยคำนะคะคือจริงๆอะทุกคนพิมมีแผนจะไปหลายที่มากด้วยอยากจะไปเชียงรายอยากจะไปภูเก็ตจองตั๋วภูเก็ตไปแล้วแต่โควิดลงมันก็เลยไปไม่ได้เลยทำให้แบบเราอยู่ได้แค่ในบ้านนี่แหละคลิปช่วงนี้มันก็จะแบบประมาณเนี้ยเราทำได้แค่เนี้ยเราก็แบบซื้อของเข้ามากินเพราะว่าเขาก็ห้ามกินในร้านอาหารด้วยห้ามออกต่างจังหวัดด้วยก็สถานการณ์โควิดช่วงนี้มันก็จะไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็สู้ด้วยกันไปนะของ200 แคลใน7-Elevenเนี่ยมันมีเยอะมากถ้าเกิดจะให้พิมรวมทั้งหมดมากินวันนี้ก็น่าจะกินไม่หมดพิมมองว่าการลดน้ำหนักและการนับแคลมันเป็นเรื่องเบสิกเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับคนที่กำลังสนใจลดน้ำหนักอยู่นะก็แคลมันก็เป็นแค่เหมือนตัววัดตัวหนึ่งเฉยๆถ้าเกิดใครที่อยากจะลดน้ำหนักจริงๆก็เลือกกินของที่มันดีๆของที่ไม่ทอดของที่แบบเค็มน้อยถ้าเปรียบเทียบเหมือนแบบผักกะละมัง1กับน้ำมัน1 ช้อนไอผักกะละมังเนี่ยอาจจะแค่100 แคลน้ำมัน1 ช้อนเนี่ยก็อาจจะแค่100 แคลแต่ว่าคุณได้ประโยชน์ทางสารอาหารของไอผักกะละมังนึงเนี่ยมันดีกับร่างกายมากกว่าไขมันอยู่แล้วเลือกกินของดีๆที่มีประโยชน์สำคัญคือออกกำลังกายกินน้ำให้เพียงพอพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอนะตัวเราวันนี้ก็อยู่บ้านกักตัวก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะทุกคนก็เป็นห่วงแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนเราต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเราก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าหมดโควิดสัญญาเลยพิมจะพาทุกคนไปเที่ยวทุกเดือนเพราะพิมก็อยากเที่ยวเหมือนกันนะคะอยากออกกระต่ายโอ้ชาวกอซิล่าต้องชนะค่ะเป็นกำลังใจให้